ครับสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการครับทราบมาว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีนโยบายเร่งด่วนอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกศน.ปักหมุดนะครับอยากให้ท่านผู้อำนวยการได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้เรามีหลักการเหตุผลความเป็นมาอย่างไรครับท่านครับค่ะสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกนกวรรณวิลาวันนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมนะคะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั่วประเทศเพื่อให้คนพิการสามารถเนี่ยเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพค่ะและจากการสำรวจข้อมูลคนพิการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาทั่วประเทศนะคะของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกนะคะที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณวันที่31มีนาคม2564เนี่ยได้ส่งข้อมูลมาให้กระทรวงศึกษาธิการนะคะพบว่ามีคนพิการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 54,513 คนนะคะในจำนวนข้างต้นเนี่ยก็พบว่ามีคนพิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน 47,340 คนซึ่งเป็นหน้าที่ของกศน.ล่ะที่จะต้องไปสำรวจและปักหมุดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 47,000 นี้ส่วนที่เหลือเนี่ยอีก7,000 กว่าคนเนี่ยของสปท.เขารับไปนะคะอันนี้คืออายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยสปท.จะรับไปในส่วนของกศน.ก็จะรับที่อายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 47,340 คนดังนั้นนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมเนี่ยประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะพุทธศักราช2560เนี่ยมาตรา6เนี่ยระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้คือเราก็ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญด้วยนะคะสำนักงานกศน.ก็ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษเนี่ยจัดทำโครงการกศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสครับท่านผู้อำนวยการครับในจำนวน 50,000 กว่าคนที่บอกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยนะฮะเราพอจะทราบเหตุปัจจัยไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรฮะคือน่าจะเป็นกระทรวงพม.ไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่นะคะไปสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นแล้วพบว่ากลุ่มเป้าหมายเนี้ยยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน 54,000 แต่หลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะคะเราลงไปสำรวจทั่วประเทศแล้วตอนนี้กลุ่มเป้าหมายเนี้ยซึ่งเป็นอายุมากอะค่ะเป็นอายุเยอะมากอายุ100กว่าปีจำนวน100คนนะคะ100กว่าปีจำนวน127คนนี่หมายถึงว่าเขาไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะใช่ค่ะครับอันนี้คือที่มาที่ไปเราก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่กศน.ได้ลงพื้นที่ได้ลงไปปักหมุดไปสำรวจและปักหมุดเป็นรายบุคคลนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แล้วก็เพื่อจะดำเนินการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้ต่อไปอะค่ะอันนี้คือที่มาที่ไปอะค่ะท่านครับทีนี้ทิศทางหรือว่าเป้าหมายในการดำเนินการของกศน.ปักหมุดเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรแล้วก็เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ยังไงฮะค่ะทิศทางนะคะสำนักงานกศน.เนี่ยนะคะก็ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของคนพิการนะคะและผู้ด้อยโอกาสตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาวตีนุชเทียนทองและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางกนกวรรณวิลาวันเนี่ยนะคะโดยใช้กลยุทธ์ลุกถึงที่ลุยถึงถิ่นด้วยการทำงานเชิงลุกค่ะค้นหาคนพิการถึงชานเรือนเลยโดยดำเนินการสำรวจและปักหมุดโดยใช้โปรแกรมคาร์เปอร์นะคะซึ่งโปรแกรมคาร์เปอร์เนี่ยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขาก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะโปรแกรมนี้มันใช้ทำงานในลักษณะไหนฮะอาจารย์เป็นโปรแกรมที่ไปสำรวจแล้วในโปรแกรมมันมีฐานข้อมูลทุกอย่างในรายละเอียดเป็นการสามารถที่เราจะวางแผนการจัดการเรียนรายบุคคลเราจะรู้หมดเลยในโปรแกรมเปิดเข้าไปว่าข้อมูลพื้นฐานของเขาอยู่กับใครมีพี่น้องกี่คนประวัติการศึกษาประวัติทางการแพทย์อะไรต่างๆประวัติการเรียนซึ่งมันจะทำให้เรารู้ถึงเหตุปัจจัยหรือว่าที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมเรื่องของเศรษฐกิจหรือเปล่าเรื่องของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ค่ะค่ะตอนนี้เรารู้ถึงความต้องการด้วยในนั้นนะคะในขยับเนี้ยเราไปสำรวจถึงความต้องการว่าเราไปเจอแล้วเขาไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยเขาต้องการอะไรให้กระทรวงศึกษาทำอะไรให้กับเขาเขาอยากเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไหมประถมต้นมปลายประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็หรือเขาอยากได้ทักษะชีวิตเพื่อดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นในเรื่องของกฎหมายคนพิการในเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเนี้ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข้อมูล Big Data เลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นความต้องการในเรื่องของการจัดการศึกษาอาชีพไหมต้องการอาชีพให้กศน.ไปจัดอาชีพให้ไหมหรือหน่วยงานอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องกศน.อย่างเดียวนะคะที่เราลงไปเก็บเนี่ยเราเก็บภาพรวมทั้งหมดที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไรต้องการเรียนอาชีวะไหมต้องการเรียนกับสช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีหมดเลยเราก็จะส่งต่อข้อมูลในภายหลังจากสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วค่ะก็นิดหน่อยนะคะครับค่ะแล้วในส่วนที่ทำมาเนี่ยความก้าวหน้าในปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากเราจะได้ข้อมูลเรื่องของอย่างที่บอกว่าจะเป็น Big Data ขนาดใหญ่เลยนะครับเรื่องของการความต้องการของการศึกษาเนี่ยนะฮะจากนี้ไปเนี่ยเราจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาจัดการหรือว่าเราจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับในการจัดการศึกษาดิฉันขอนำเรียนนะคะว่าตอนนี้กศน.ได้ปักหมุดไปแล้วนะทั้ง77จังหวัดแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยข้อมูลจากกระทรวงพม.ที่เป็น18ปีขึ้นไปนะคะ 47,340 คนเราสำรวจแล้ว 47,297 คนโอ้เหลืออีกไม่กี่คนเองค่ะเหลือค่ะคิดเป็นร้อยละ 99.91% นะคะเหลืออีก43คนเท่านั้นนะคะที่ยังไม่ได้เก็บเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดบึงกาฬเนื่องจากว่าเขาติดโควิดนะคะกลุ่มเป้าหมายติดโควิดก็เลยยังไม่ได้ลงไปสำรวจทั้งครูทั้งกลุ่มเป้าหมายติดโควิดกันหมดนะคะก็เลยเหลือจำนวน43คนอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่ามีผู้ที่มีอายุร้อยกว่าปีเนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้เขายังไงฮะร้อยกว่าปีเดี๋ยวฉันจะพูดต่อไปนะคะว่าจากการสำรวจเนี่ยพบว่านะยังไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยจำนวน 36,530 คนแล้วก็ไม่พบตัวตน 8,279 คนแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะคะ 2,092 คนและจบการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยจำนวน469คนนะคะแล้วก็จำนวนในโปรแกรมคาเปอร์เนี่ยนะคะแล้วเราก็ยังแยกเป็นความพิการประเภทความพิการด้วยนะคะทั้ง9ประเภทของตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็แยกเป็นอายุอีกนะคะว่าอายุแต่ละช่วงอายุเป็นยังไงบ้างค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราสำรวจมาได้นะคะครับเอาละครับสุดท้ายครับอยากให้ผู้บริการได้ฝากอะไรถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในการจัดการศึกษาเรื่องของกศน.ปักหมุดเนี่ยนะครับเชิญครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกระทรวงพม.นะคะที่ท่านก็ประสานแล้วก็คุยกันในเรื่องของข้อมูลนี้นะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านเลขาธิการกศน.ขอบคุณท่านรองเลขาธิการกศน.ที่ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของนโยบายนะคะนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะผู้บริหารสำนักงานกศน.จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็ผู้บริหารกศน.อำเภอทั่วประเทศแล้วก็คุณครูนะคะที่ลงไปเก็บปักหมุดด้วยความยากลำบากนะคะอันนี้เห็นใจจริงๆนะคะทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วก็อาสาสมัครกศน.นะคะที่เราทำงานด้วยกันนี้นะที่ลงไปช่วยเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ตลอดจนนักศึกษากศน.และผู้ปกครองนะคะประชาชนทั่วไปนะคะที่มีส่วนร่วมในการลงไปสำรวจและปักหมุดกลุ่มเป้าหมายคนพิการในครั้งนี้นะคะอำนวยความสะดวกได้ดีเยี่ยมเลยอะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะทำให้งานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้มาวางแผนในการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไปเราไม่ได้จบอยู่แค่ปักหมุดนะคะเราวางแผนต่อไปนะคะตอนนี้เราก็กำลังเอาข้อมูลมาประมวลผลแล้วนะคะแล้วก็จะวางแผนของงบประมาณลงไปดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ